คุณหนูจ๋าคุณหนูเรียกอยู่ได้ไอ้ปูลมนี่มีอะไรข้องใจก็พูดมาสิเมื่อกี้นี้คุณหนูไปอยู่ไหนตอนฝนตกน่ะก็อยู่ที่อยู่ตรงที่ไม่มีฝนน่ะสิก็มันที่ตรงไหนคุณหนูหน้าแดงๆเหมือนจะมีไข้แย่แล้วปูไม่น่าตีพวยตีพายดีกว่านะจะถึงบ้านแล้วทำยังไงดีล่ะมีอะไรเหรอจ๊ะจึงจะถามอีกถ้าเตี๋ยกับแม่ถามว่าเราไปไหนมาคุณหนูนางแป้นทลาหน้าเลือดเข้ามาแล้วก็คุณหนูน่ะสินายแม่บอกให้คุณหนูขึ้นไปหาเดี๋ยวนี้จ้ะพี่ปูด้วยนะรู้แล้วน่ะแต่ขอล้างเท้าที่หัวบันไดก่อนได้ไหมดินทรายติดมาเป็นปึกอย่างเงี้ยพอดีปูอย่าหนีไปไหนนะคอยเป็นกำลังใจให้กันนะปูจ้ะคุณหนูนางปูแกพาลูกสาวฉันไปไหนมาแล้วฝนฟ้าก็ตกใหญ่สามมุกก็เหมือนกันไม่รู้หรือไงว่าแม่เป็นห่วงแค่ไหนแม่อย่าว่าอะไรปูเลยจ้ะสามมุกอยากจะไปเดินเล่นเพราะว่าอุดอู้อยู่แต่ในห้องตั้งหลายวันก็เลยอยากให้ปูพาไปแล้วไปถึงไหนกันมาล่ะต้องฝนตกทำยังไงตอนฝนตกปูหลบอยู่ในบ้านไอ้สินจ่าในแม่ไอ้สินเคยได้ยินที่ไหนนะมันเป็นใครกันเฮียรู้จักมั้งเด็กผู้ชายอายุราว11ปีนะสินก็มีแม่อยู่ด้วยจ้ะพอจะนึกออกละงั้นก็แล้วไปทีหลังถ้าฟ้ามืดครึ้มแล้วก็อย่าออกไปไหนอีกนะรีบไปอาบน้ำสระผมซะจะได้ไม่เป็นหวัดแม่ให้นางแป้นมันต้มน้ำร้อนไว้ให้แล้วล่ะอ๋ออย่าลืมกินยาดักไข้ไว้ด้วยล่ะจ้ะแม่แค่นี้เองหรือแม่เดืองเมื่อกี้ตั้งท่ามึงจะเอาเป็งเอาตายนะก็ฉันรักและห่วงลูกนี่นาถ้าสามกมันกลับมาฉันก็ดีใจหายห่วงจนลืมดุมันไปแล้วล่ะทีหลังเฮียก็ทำท่าดุดันให้ลูกมันกลัวหน่อยสิ ทำดุแค่ไหนเมียยังไม่กลัวสักทีแล้วลูกมันจะกลัวไหมเนี่ยไอ้สินมันคงไปรู้อะไรดีๆมาแต่ถามเท่าไหร่มันก็ทำเฉยหรือไม่ก็เดินหนีไปซะเลยฉันละจนปัญญาจะขาดคันมันต้องใช้วิธีของฉันไอ้สินมันเป็นลูกกตัญญูหากรู้ว่าพ่อคืนนี้ฉันออกไปหาป้ากับพี่แสนนะฉันเริ่มหาป้าแกแล้วล่ะถ้าตกวันนี้แล้วไม่เรือเมื่อไหร่ฉันอาจจะเป็นสายสินก็ได้เอ๊ะทำไมพ่อทำหน้าไม่ค่อยดีเลยล่ะกว่าเองจะเป็นไตพ่อก็คงไม่ได้อยู่กับเองแล้วล่ะทำไมพ่อพูดอย่างนี้ล่ะพ่อไปลงทุนทำไร่มันแล้วขาดทุนเป็นหนี้ไม่มีใช้คืนเขาครบกำหนดเมื่อไหร่เจ้าหนี้มันคงจะเอาตายแล้วครบกำหนดเมื่อไหร่ล่ะพ่อก็ราวๆอีก3วันนี่แหละเร็วจังแล้วจะทำยังไงกันดี